สถิติอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในไต้หวันสูงโดยไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเป็นเหตุให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตถึง3 0 0แสนคนเพื่อที่จะลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุอย่างเร็วที่สุดในเดือนกันยายนปีนี้ก่อนสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ผู้เข้าสอบจะต้องทำการทดสอบการรับรู้ความเสี่ยงในการขับขี่ก่อนจึงจะสอบใบอนุญาตขับขี่ได้การทดสอบดังกล่าวจะเป็นภาพวิดีโอจำลองสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นบนท้องถนนซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เข้าสอบจะต้องทำการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีเพื่อทดสอบว่าจะสามารถยับยั้งการเกิดอุบัติเหตุได้ทันหรือไม่นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังมอบเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ที่สมัครเรียนคอร์สอบรมการสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์คนละ1,000เหรียญไต้หวันตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน2562อบรมเป็นเวลา3วันค่าใช้ใจ่ายในการสมัครเรียนประมาณ2 8 0 0ถึง3,700เหรียญไต้หวัน เงินอุดหนุนดังกล่าวสามารถช่วยผู้สอบใบอนุญาตขับขี่ประหยัดเงินได้ถึง1ใน3รายงานโดยกาัญยากริชยาคมทีมข่าว RTI